บิตคอยน์กับตัวจริงหรือกับตัวหลอกนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยดีดกลับขึ้นมาแถวประมาณ17,000นะครับแล้วก็โดนตบลงมาเมื่อเช้านะแถวประมาณ16,500นะครับอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ CC นะครับมีการทวิตที่จะทำเกี่ยวกับกองทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านคริปโตนะครับแล้วก็ช่วยผู้เสียหายที่เกิดขึ้นจากในฝั่ง FTX ด้วยในฝั่งของวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยมีการเข้าซื้อบริษัทชิปในไต้หวันนะครับที่ใหญ่ที่สุดเนาะกว่า 150,000 ล้านบาทมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูกันครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย Mining Pro ครับ Mining Pro นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยน์นะครับซึ่งเขาจำหน่ายเครื่องขุดบิตคอยน์พร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวด์แบบ 100% ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยน์ต้อง Mining Pro ครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับผมก๊อฟลองทุนนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจกับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของ Supporter แล้วก็ลองทุนในกลุ่ม4นะครับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนเราและดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับ Technical ทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ล่างได้เลยครับนอกจากนั้นนะครับเรามีกลุ่ม Open Chat นะที่เพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยและเปลี่ยนความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟทางด้านคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็ในฝั่งของ Master Trader ด้วยถ้าเพื่อนคนไหนที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปพูดคุยกันได้ครับแล้วก่อนเริ่มข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะครับเช้านี้เพื่อนๆดูนิดนึงเนาะหลังจากที่ Bitcoin นะครับมีการปรับตัวขึ้นไปยืนนะเมื่อวาน 17,000 นะครับแล้วดูทรงเนี่ยเหมือนจะสวยเลยนะกลับขึ้นไปยืนค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับมีแท่งให้เราเห็นเป็นแท่งใหญ่ๆนะครับแต่ก็ยังติดโซนแนวต้านนะในภาพ1ชั่วโมงนะครับแถวๆนี้ที่เป็นโซนก่อนหน้านี้ที่หลุดลงมานะครับตอนนี้ปรับตัวลงมาแถวประมาณ 16,600 ละนะครับเมื่อวานเนี่ยมีประเด็นในเรื่องการที่ CC ทวิตนะที่จะประคองตลาดนะครับแล้วก็ช่วยนะช่วยเหลือในฝั่งของตลาดคริปโตนะครับสำหรับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากฝั่ง FTX นะครับโดยที่จะทำการสร้างกองทุนนะครับเกี่ยวกับคริปโตขึ้นมานะฮะคราวนี้บิตคอยน์มันมีการดีดกลับขึ้นมาแต่ถ้าเราดูจากในฝั่งของตัวไอซ์ไซด์ด้านล่างเนี่ยมันเหมือนยังลงไม่สุดนะยังลงไม่สุดนะครับแล้วก็ในฝั่งการวิเคราะห์ของเรานะครับที่เราวิเคราะห์ว่าตอนนี้มีการปรับตัวขึ้นมาอยู่ในคลื่น C นะครับแต่คลื่น C เนี่ยจะขึ้นไปถึงขนาดไหนนะครับอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะฮะอาจจะขึ้นไปไม่ถึง 18,000 ที่ผมคิดไว้ก็ได้อาจจะแถวประมาณ 17,000 ก็ได้17,900 17,800 อะไรเงี้ยนะครับต้องดูอีกทีนึงนะฮะตอนนี้เราวางระยะในการวิ่งคร่าวๆไว้ก่อนนะครับคราวนี้ในการปรับตัวลงมาเนี่ยเรายังมองทาร์เก็ตนะว่ามันน่าจะอยู่ด้านล่างได้นะครับก็รอดูกันอีกทีนึงนะฮะว่าจะลงไปถึงหรือเปล่านะครับในฝั่งของดาวโจนส์นะครับเมื่อวานโดนเทออกมานะประมาณ200จุดนะครับแต่ดูในภาพเดย์หรือว่าทรงกราฟเนี่ยยังสวยนะสวยกว่าในฝั่งของตลาดคริปโตค่อนข้างเยอะเลยนะฮะNASDAQนะครับลงมาไม่เยอะมากนะครับหลังจากที่มีการเบรกขึ้นไปยืนนะครับเหนือตัวแนวต้านตรงนี้ที่เป็นเส้นขาวที่เราตีไว้นะครับทองคำมีการย่อนิดหน่อยย่อลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวน้ำมันนะครับน้ำมันก็โดนเทลงมานิดนึงเนาะอาจจะมีผลกระทบต่อหุ้นบ้านเรานะครับวันนี้เนาะตอนช่วง10โมงนะครับในฝั่งของ ETF นะครับ ETF ก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบที่เรามองไว้นะค่อนข้างเป๊ะเลยค่อนข้างเป๊ะเลยก็คือขึ้นเป็น A B กำลังขึ้น C ตรงนี้คล้ายๆกันเลยนะครับเพราะว่ามันมีการหลุดแนวรับตรงนี้ลงมาเราก็เลยทำการวิเคราะห์ขึ้นใหม่ว่าน่าจะเป็นขึ้นปรับตรงนี้ที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาน่าจะเป็นขึ้นปรับนะครับตรงนี้เราก็ยังไม่ทำ High สักทีเลยนะฮะก่อนหน้านี้เราคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของขึ้นขึ้นมา1แล้วก็กำลังลง2นี้ได้ไม่ควรหลุดนะหรือว่าเป็นการทำขึ้น4แถวนี้ไม่ควรหลุดหัวตรงนี้แต่ตรงนี้มันหลุดลงมาละก็วิเคราะห์กันใหม่ไม่เป็นไรนะครับผิดพลาดกันได้นะในฝั่งของเหรียญอื่นๆนะครับก็ดูกันเร็วๆแล้วกันเนาะฝั่งครับเนี่ยก็ยังยืนอยู่ในโซนสะสมของเรานะครับยังไม่หลุดไปนะครับแต่ OKB เนาะก็ค่อนข้างสตรองเลยสตรองกว่าตัวอื่นนะในฝั่งดอทนะครับดอทก็ยังยืนอยู่ในโซนสะสมยืนเหนืออยู่บนโซนสะสมอยู่ได้นะครับก็พวกนี้จะเป็นตัวที่แข็งแรงแล้วก็
เรามีการอัปเดตในฝั่งของ5ลิสต์นะครับเหรียญที่เราสนใจนะครับไปเมื่อวานนี้เพื่อนๆสามารถไปย้อนดูกันได้อีกทีนึงนะครับคราวนี้มีประเด็นเนาะในฝั่งของ Binance นะครับเมื่อวานเนี่ยที่เขามีการทวิตนะครับ CC เนี่ยคุณ CC เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อลดผลกระทบนะครับในด้านลบหรือว่าคนกำลังมองอุตสาหกรรมในฝั่งคริปโตอยู่ตอนนี้มันติดลบค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่ต่อเนื่องกันเนี่ยเราก็มีในฝั่งของ FTX เกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย Binance เนี่ยกำลังจะจัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เพื่อช่วยโครงการที่แข็งแกร่งอื่นนะครับที่ไม่ควรจะโดนผลกระทบในรอบนี้นะครับแต่อยู่ในวิกฤตสภาพคล่องที่โดนเหมือนโดนดึงสภาพคล่องออกมาอะไรเงี้ยรายละเอียดตรงเนี้ยเขาจะอัปเดตเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีปัญหาโปรดติดต่อนะฝั่งของ Binance Lab ได้เลยอันนี้น่าจะพูดถึงโครงการอื่นๆหรือว่าเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมแล้วกันนะครับให้ติดต่อ Binance Lab นะครับตรงนี้มันเลยทำให้BTC เนี่ยดีดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยหลังจากที่เขาทวิตนะครับเมื่อวานนี้เพื่อนดูในภาพ1ชั่วโมงนิดนึงเนี่ยกำลังลงอยู่เลยปึ๊ดขึ้นมาเลยนะครับแต่ RSI ก็ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวให้เห็นนะตรงเนี้ยผมคาดการว่าการขึ้นมาครั้งนี้ยังไม่ขึ้นจริงคือขึ้นมาตอบรับข่าวเฉยแล้วก็ปรับตัวค่อยๆไหลลงต่อนะครับรอดูกันละกันที่จริงเนี่ยถ้าเกิดเราเทรดในภาพ1ชั่วโมงนะถ้ามันขึ้นดีตามที่เราวางแผนไว้เนี่ยการลงรอบนี้นะครับน่าจะเป็นลักษณะของ1 2เนี่ยที่กำลังปรับตัวเป็นขึ้น3เล็กๆตรงนี้นะในขา C ซึ่งขา C นะครับตรงนี้จะมี5ขึ้นด้วยกันก็คือ1 2 3 4 5นะครับซึ่งอาจจะมีการแลบหัวหนึ่งนิดหนึ่งตรงนี้นะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ความยาวของขึ้น A นะครับมาวัดขึ้น5ตรงนี้ก็ได้ขึ้น B ตรงนี้ก็ได้ที่กำลังขึ้น C ตรงนี้อาจจะอยู่แถวๆโซนประมาณนี้แล้วก็ดรอปต่ออะไรเงี้ยคือกรอบที่ผมมองไว้เนี่ยมันน่าจะเป็นกรอบนี้ขยับลงมานิดหนึ่งนะครับก็คือแถวประมาณ176จนถึงประมาณ18นิดๆอ่ะนะครับถ้าเบรกขึ้นไปก็วางแผนกันใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเบรกไปยืนข้างบนเลยนะแบบรุนแรงเลยนะตรงนี้เราอาจจะต้องลบที่เราวางแผนวิเคราะห์ตรงแถวนี้ออกไปถ้าขึ้นไปยืน214 217อะไรนี้ได้นะครับรอดูกันแล้วกันนะฮะคราวนี้ในฝั่งของคุณปู่นะวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับเบิร์กชัยฮาร์ดเวย์นะครับเขาได้ทำการเข้าไปซื้อนะครับบริษัทชิปที่ใหญ่สุดนะในไต้หวันนะครับกว่า4บิลเลียนเลยนะดอลลาร์เนี่ยมีตัวเลขนะครับบอกบายมอร์ซื้อเพิ่มนะครับ 4.1 บิลเลียนก็คือ 41,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นเงินบาทเนี่ยที่ประมาณ 150,000 ล้านบาทในการเข้าซื้อในรอบนี้ผมว่าคุณปูเนี่ยอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็ก่อนหน้านี้ในเรื่องของชิปนะครับมีการขาดแคลนเงินเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็คุณปูมีการถือในฝั่งของหุ้นทางด้าน Apple อยู่หรือว่าหุ้นทางด้านเทคโนโลยีบางตัวอยู่นะครับน่าจะมีการทราบเรื่องอะไรบางอย่างข้างในนะผมว่าก็ลองเอาเป็นไอเดียกันแล้วกันนะครับคราวนี้ในฝั่งของ Amazon นะมีการประกาศนะครับที่จะเลย์ออฟพนักงานกว่า 1,000 คนเลยนะฮะนี่ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะ Amazon เนี่ยก็มีเขาเรียกว่า revenue นะมันดรอปลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ทางเจฟเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องการปลดพนักงานมาระยะนึงละตอนนี้ก็มีการประกาศละที่จะปลดกว่า 1,000 คนนะครับก็รอดูกันแล้วกันว่าตัวเลขต่างๆเนี่ย CPI นะครับหรือว่าตัวดอกเบี้ยนะที่เฟดกำลังจะมีการปรับขึ้นอีกนะครับอีกรอบหนึ่งเนี่ยในสิ้นปีเนี้ยมันจะเป็นตัวเลขประมาณไหนนะครับก็ใกล้แล้วนะใกล้สิ้นปีละนะครับอีกอันนึงก็คือทางฝั่งของข่าวคริปโตนะที่ทำให้เมื่อวานเนี่ยมีการผันผวนของคริปโตก่อนที่ CC เนี่ยจะทวิตนะครับในฝั่งของ crypto.com มีการเขาเรียกว่าระงับการถอนเกิดขึ้นทำให้คนเนี่ยแพนิคกันไปอีกนะ FTX เนี่ยโดนเชิดเงินไปแล้วมีปัญหากำลังสืบสวนกันอยู่ว่าเรื่องราวความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะครับเมื่อวานทางฝั่งของตัวแซมเนี่ยก็มีการทวิตผมอ่านแล้วก็ตลกนิดนึงนะทวิตคำว่า bot WHAT bot แปลว่าอะไรใช่ไหมผมว่าแปลว่าเขาจะพิมพ์เขาต้องการจะสื่อความหมายอะไรว่าเฮ้ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าต้องการจะกวนอะไรหรือเปล่านะครับก็สำหรับคนที่มีเงินติดอยู่ในนั้นเนี่ยคงรู้สึกเซ็งๆนิดนึงนะกับการทวิตของเขานะครับส่วนตัวผมเองผมก็เซ็งนิดนึงเหมือนกันแบบเฮ้ยอะไรของมันวะอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่เป็นไรรอดูกันแล้วกันในฝั่งของ crypto.com เนี่ยมันมีเรื่องการโอนเงินแปลกๆประมาณ 1 บิลเลียนนะครับที่เป็นเซเบิลคอยเนี่ยโอนไปที่ทางฝั่ง FTX
ซึ่งเนี้ยก็มีการสืบสวนมันอยู่ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วมันก็มีความเชื่อมโยงกันทำให้ความเชื่อมั่นของคนเนี่ยก็หายไปเหมือนกันนะครับก็มีการแห่กันถอนเงินนะซึ่งล่าสุดcrypto.comก็มีการซัสเพนเรื่องการถอนไปละนะครับตอนนี้ต้องรอดูการอัปเดตกันอีกทีนึงนะฮะซึ่งทำให้ตัวเหรียญของเขาเนี่ยcrypto.comเนี่ยร่วงกระจุยเลยนะครับร่วงมา 0.1 เนี่ยลง 0.13 เนี่ยลงไปแบบยิ่งดิฟหนักลงไปหนักกว่าเดิมอะตอนช่วงประมาณเมื่อวานนะครับแคสลงไปจากประมาณ 0.08 นะลงไปแคสเหลือประมาณ 0.05 เนี่ยลงไป 50% ได้ 50-60% นะครับซึ่งตรงนี้ความเชื่อมั่นในแต่ละเขาเรียกว่า exchange เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิด exchange ไหนเนี่ยที่สามารถ proof เนาะสำหรับตัวเงินที่มีการ reserve ไว้หรือว่าความเชื่อมั่นของตัว exchange เองเนี่ยได้อยู่นะในช่วงนี้นะผมคิดว่าเป็นช่วงที่น่าจะเปลี่ยนถ่ายตัวระบบเศรษฐกิจคือทางคริปโตนะก็คือเคยใช้ exchange นี้อยู่อะแล้วก็มีการถ่ายโอนมาที่ exchange ที่ตัวเองเชื่อมั่นแล้วก็ไม่มีข่าวเสียเลยนะครับซึ่งส่วนตัวตอนนี้ผมก็ใช้อยู่3อันด้วยกันก็คือมี Binance มี OKX มี Bitget นะครับที่เราทำเรื่องในฝั่ง copy trade เป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียกับเพื่อนแล้วกันเนาะเผื่อใครที่อยากจะมีการโยกนะครับโยก exchange นะครับก็วันนี้มาแชร์ริ่งข่าวประมาณนี้เนาะแล้วก็มาแชร์ในฝั่งของกราฟเทคนิคด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับและสุดข่าวนี้นะครับก็มีข่าวความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกเนาะในฝั่ง crypto.com นะครับที่มีการประกาศระงับการถอนเงินนะครับทำให้นักทุนเนี่ยเกิดการแพนิคเกิดขึ้นนะครับแต่ก็มีในฝั่ง CC เนาะที่เข้ามาทวิตนะครับบอกว่าจะทำกองทุนเพื่อที่จะมาอุ้มนะครับอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ทำให้ตลาดเนี่ยดีดกลับขึ้นมาแถวประมาณ17,000เลยนะเมื่อวานนี้ในฝั่งของคุณปู่นะก็มีการเข้าไปซื้อบริษัทชิปนะครับที่ใหญ่สุดนะครับในไต้หวันนะครับกว่า 150,000 ล้านบาทเลยถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ